ครับวันนี้ Beam N Channel มี11เทคนิคกินอย่างพอเพียงมานำเสนอครับคำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองพอเพียงก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะปฏิบัติพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต4ธันวาคม2540การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตามหากเราต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวตั้งดังเช่นเรื่องการกินก็จะทำให้เรารู้กินอย่างฉลาดวันนี้มี11เทคนิคกินอย่างพอเพียงด้วยเศรษฐกิจที่ยุคอาหารแพงควรเลือกกินอย่างพอเพียงเพื่อการมีสุขภาพที่ดีไม่เกิดภาวะขาดสารอาหารหรือภาวะโภชนาการเกินด้วย11เทคนิคดังต่อไปนี้1กินพออิ่มควรกินพออิ่มในแต่ละมื้อโดยตักอาหารให้พอดีจนเกิดเป็นนิสัยไม่เยอะจนเกินไป2ไม่กินทิ้งกินขว้างต้องคำนวณให้ดีการซื้อแต่ละครั้งเพราะหากซื้อมากเกินไปกินไม่หมดจะทำให้เราเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 3. อาหารที่มีคุณค่าราคาถูกอาหารประเภทเนื้อสัตว์อาจใช้เต้าหู้หรือเมล็ดแห้งผสมซึ่งมีโปรตีนและใยอาหารสูงหรือเลือกกินปลาน้ำจืดสลับกับปลาทะเลและกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ400กรัมโดยเลือกผักผลไม้พื้นบ้านที่หาได้ง่ายและราคาถูก 4. กินผลไม้แทนขนมหวาน 5. ลดการกินจุ๊บจิ๊บของกินส่วนใหญ่ที่นอกเหนือจากผักผลไม้บางชนิดก็ยังให้พลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจนทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงและไม่ควรกินหลายๆมื้อเพราะหากติดเป็นนิสัยแล้วจะเกิดภาวะโรคอ้วน 6.ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด 7. กินอาหารไทยเพราะอาหารไทยเลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศคุณค่าทางอาหารถือว่าครบถ้วน 8. ลดการสั่งอาหารราคาพิเศษเช่นเพิ่มข้าวเพิ่มกับข้าวแต่กินไม่หมดจึงสิ้นเปลืองทั้งเงินและเสียดายอาหารที่เหลือด้วย 9. งดกินอาหารมื้อดึกเมื่อกินอาหารเข้านอนแล้วเข้านอนทันทีจะทำให้ร่างกายไม่ได้เผาผลาญพลังงานสะสมเป็นไขมันจึงทำให้เกิดภาวะอ้วนได้ 10. เคี้ยวอาหารช้าๆอย่ารีบร้อนเพราะการเคี้ยวอาหารแบบช้าๆจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วลดปัญหาของระบบย่อยอาหารและการกินอาหารแบบเร่งรีบจะทำให้เราจุกและกินอาหารมากขึ้นกว่าเดิมและ 11. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แทนนมผงซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนปกป้องลูกน้อยจากโรคภัยต่างๆแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผงอีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอบคุณครับ